สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i s h Crypto นะครับในวันที่7เดือน3มีนาคมนะครับวันนี้นะครับก็ตลาดเริ่มกลับมานะดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทำ d i v e r g e n นตั้งแต่เช้าหลายรอบจนบ่ายจนเย็นถึงจะเริ่มขึ้นกันขัทีเนาะ,ะทีนี้ในส่วนของเหรียญน,นะครับที่วันนี้มาแมาเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญหลักะชะส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบเหรียญที่แบบ ล่วงยับไปใช่แบบติดบ o ททอมสุดๆอย่าง imx อย่างเงี้ยนะครับก็ล่วงได้ใจแล้วนะครับก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งของวันนี้ที่ดูน่าสนใจนะครับส่วนหนึ่งที่ดูน่าสนใจในตอนนี้เนี่ยตัวปัจจุบันของราคาเหรียญเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่า v o l ุ่มเนี่ยไม่ค่อยเยอะ ถ้าดูเนี่ย BDC นี่24,700ล้านนะครับ24,700ล้านอิเเรียมนี่เหลือแค่12,000นะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะมวลลุ่มแต่พอเรามาดูที่ USDT ของ t ทเต e r นะครับเงินมาอยู่ที่ตรงนี้เยอะมากนะครับ53,000กว่าล้านนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเงินเหมือนจะเข้ามาอยู่ในตัว USDT ค่อนข้างเยอะนั่นแปลว่า คนอาจจะไม่มั่นใจนะครับในตลาดตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนมาถือสเตเบิลคอยเพื่อความปลอดภัยแนละ้วอาจจะรอดูว่าลงจบเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาสเตเบิลคอยเข้ากันละกันนะครับเอออาจจะเป็นไปได้นะตรงนี้เพราะดูจากเนี่ย BNB เนี่ยมีแค่พ5 0 0กว่าซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับตอนนี้แต่เงินเนี่ยมาเข้าเนี่ย,อย,อ,ยาาอย่างเงี้ย u s เออย่างเงี้ยสามพล้านยังเยอะกว่าบ nB เลยนะครับแอะ เงินมาอยู่ในรูแน่ส่วนหนึ่งนะครับสามพันกว่าล้านนะครับก็ถือว่าตอนนี้รูแน่นี่วอลุ่ม um ในการที่คนเข้าเนี่ยเยอะกว่าบแน้นไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าลองสังเกตดูส่วนไอคารดังโง่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังอยู่แค่851ยนะยังไม่ได้ขึ้นแมา mm hmm. บอกธุรกรรมเยอะแต่เงินมันไม่เข้าอะ่ะเออดังนั้นธุรกรรมที่เยอะอาจจะแบบโอนกันบาท2บาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเออเยอะจริงแต่แบบมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะครับแอะ โชลาน่เนี่ยกลับมา2,000กว่าแล้วนะครับกลับมา2,000กว่า AV นี่คือพันกว่านะครับแล้วก็ตัวที่ดูน่าสนใจอีก1ตัวคือ b i n a น c e นะครับ USD นะครับวิ่งมา4,000กว่าล้านนะครับซึ่งกลายเป็นว่าคนมาถือ BUSD เนี่ยมากกว่า BNB นะครับเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับเอออันนี้ดูน่าสนใจนะครับ ปกดดเนี่ย900ดอช400นะครับดคนถือน้อยลงเรื่อยๆนะครับเอเพราะอะไรเพราะดูดิจำนวนเหรียญเนี่ยเออมันก็เหมือนกับออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมหมดไม่สิ้นชัทีนะครับชิบะนี่ก็จำนวนเหรียญน,นี่เยอะกว่าดอชอีกนะครับอทีนี้เรามาดู UST เนี่ยกับไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับ UST กับไม่เยอะกว่าที่คิดอ่ มาติกเริ่มมีวอลลุ่มกับเข้ามานะครับก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวไหนที่มีวอลลุ่มเข้าเนี่ยกราฟมันก็จะค่อนข้างที่จะเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตัวไหนที่วอลลุ่มไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันก็ยังดรอปลงไปอยู่นะครับตรงนี้เออเราก็ลองสังเกตด,ดูถ้าตัวไหนที่วอลลุ่มเกินแบบ6 700ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเขียวพอสมควรเลยนะครับทีนี้ตัวที่ดูน่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือ BCH นะครับเงินมากองอยู่ในนี้ ตั้ง3,600กว่าล้านนะครับเห็นเงียบๆแต่เงินเข้ามาอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเออแฟนทอมนะครับ2,000กว่าล้านนะครับก็ในวันนี้ถ้าลองดูสังเกตวอลุ่มเนี่ยนะครับวอลลุ่มมันจะเข้าไปตัวไหนมันก็จะตัวนั้นมันก็จะเขียวๆหน่อยนะครับแปลว่าตัวนั้นเนี่ยมันต้องมีข่าวอะไรที่มันค่อนข้างดีแล้กันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับกราฟเนี่ย สำหรับดอลลาร์นะวันนี้เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปนะครับที่ประมาณ9 9 4กว่ากว่านะครับ99.4แล้วก็ดูเหมือนตรงนี้มีดิเวร์เจนลงมาหน่อยนะครับมีดิเวร์เจนอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะลงไหมนะครับดอลลาร์ Dollar ก็ช่วงนี้เหมือนติดลมบนเนาะเนี่ยมีไดตรงนี้นะเออก็ยังไม่ยอมลงนะดนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า มันจะยังสามารถเบรกพุ่งขึ้นไปได้อีกไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้มันขึ้นนะครับเฟดก็จะปรับประชุมอีกทีหนึ่งช่วงประมาณวันที่1 5บ6นะครับช่วงประมาณวันพุธแน่สัปดาห์แน่นะพุธกลางคืนนะครับที่เป็นคืนระหว่างเที่ยงคืนถึงตีหลังเที่ยงคืนไปผลออกน่าจะประมาณตี1ของของวันพฤหัสนะครับอบก็ไม่รู้ว่าปรับขึ้นก่อน หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าถ้ามองจากทรง MACD, RSI เนี่ยค่อนข้างจะบู l l i s h พอสมควรแล้วเพิ่งเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะดันตัวขึ้นไปอีกนะครับสำหรับดอลลาร์ต่อแม่นะครับอทองคำนะครับหลังจากพุ่งขึ้นไปแตะ2,000เหรียญน,นะครับ2,000เหรียญกว่า,กวานิดนึงนะครับน่าจะ2000กับประมาณ1เหรียญกว่า,วานียนะครับ แถวๆนี้นะครับ2,001 2,002ตรงนี้แล้วก็เริ่มตกลงมานะครับเพราะว่าอาจจะแบบมีแรงเทขายทํากําไรนู่นนี่นั่น,นะครับก็เออแล้วก็มีสัญญาณกับตัวใน1ชั่วโมงตรงนี้นะมันก็เลยเทตุ้มลงมาเลยนะครับแต่ว่าพอตุ้มลงมาเสร็จคนก็รีบแห่เข้าไปซื้อกันใหม่นะมันก็เป็นไส้เทียนที่เด้งแบบรับรองว่ามีคนแตกแน่นอนตรงเนี้ยนะครับจาก2,000ไปลงมา1,961ครก็คงจะมีคนแตกไปบ้างนะครับ แต่แล้วก็มีรีเจคชั่นเด้งกลับขึ้นมาสองแท่งนะครับก็ถือว่ารีบาวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับกลับมายืนอยู่บนแนวรับที่สำคัญนะที่ประมาณ1 9 8 0นะครับเส้นเหลืองตรงนี้เคยเป็นแนวต้านเก่าที่ประมาณ1 9 7 6นะครับก็ถือว่าทองคำยังยังเหมือนอยากจะไปต่อนะครับแต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนนะว่าสัญญาณ แบล็ชไดมันมาแล้ว1แท่งตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแบ i s ชมาแล้วนะครับในกราฟเดยเราอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยให้มันเกิดในเดยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากการลงมาก็ยังถือว่าไม่หลุดแนวรับขาขึ้นนะแนวรับขาขึ้นมันอยู่ตรงนี้นะครับที่บริเวณประมาณ1.9กกว่าๆเนี่ยนะครับถ้ามันลงมาก็คือลงมาแถวนี้แล้วถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คือยังมีลุ้นเนาะ แต่ถ้าตรงนี้ถ้ายืนอยู่เหนือ1.618ได้ที่ราคา1,970เนี่ยยืนเหนือเช่นนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่2,074หรือไฮใหม่ที่2,125นะครับคือเป้าถัดไปนะครับอันนี้ก็มารอดูกันว่าทองรอบนี้จะพุ่งขึ้นไปได้ไหมตราบใดที่สงคารายังไม่จบทองก็ยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับมาดูจากกราฟวิกบ้างนะครับ กราฟวีกเนี่ยสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ bullish อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำคล้ายๆดับเบิลวอตทอเนาะถ้าเบรกตรงนี้ยืนพักฐานได้อาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทองคำนะครับสัญญาณ MACD เพิ่งจะตัดขึ้นนะครับในกราฟวีกนะครับนั่นแปลว่ามีโอกาสที่ทองเนี่ยจะ ไปต่อได้นะถ้าหากยืนไม่หลุด1970นะครับไม่หลุด1970มีโอกาสไปต่อ,อต่อนา้เรามาดูที่ i t t o o n n o o m n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  t กันบ้างนะครับ b Bitcoin d o m i n a n c e 4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเค้นฟ้าเริ่มตัดขึ้นนะครับแต่อีก,กราฟเนี่ยดันเปิดแดงโฉนลงมานะครับนั่นแปลว่าเงินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ ไหลกลับเข้ามาใน b t c คชั่ทีเดียวนะครับยังเบรกแนวต้านตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คงต้องรอให้เบรกแนวต้านได้ก่อนถ้าเบรกไม่ได้อาจจะมีโอกาสลงมาทดสอบข้างล่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูจากสัญญาณตรงนี้นะครับมันรอเบรก RSI 50แล้วก็ MA c d ีเนี่ยถ้ามันเริ่มโค้งตัดขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ b t c จะพุ่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกสักรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในภาพรวมของ BTC กันนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับในภาพใหญ่ที่เราเห็นในวีคเนี่ยมันมี b e a r i s h อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณกับตัวลงนะครับตรงนี้กับตัวลงนะครับแต่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มีสัญญาณที่ไม่หลุดแนวรับขาขึ้นนะครับยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นอยู่ก็คือเช่นนี้ถึงเช่นนี้นะครับยังถือว่ายังไม่หลุดแนวรับ ทีนี้ก็ต้องดูว่าเส้นฟ้าตรงนี้นะครับหรือ MA c d ตรงนี้มันจะค่อยๆปรับจากขาวเป็นเขียวขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วก็ขุดบทขุดท้ายเนี่ยที่แนวต้านข้างบนกับแนวรับข้างล่างเนี่ยจะมาชนกันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไอ้เส้นนี้มันจะไปตัดกันแถวๆเดือนกร,รกฎาเลยทีเดียวดังนั้นถ้ามันตัด break เบรกออกไปได้ก็แปลว่าเป็นขัญญันการกลับตัวขึ้นแล้วกันแต่ว่าถ้ามันยังเบรกไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะ เบรกลงได้หรืออาจจะอา,อาจจะลงต่อมาแตะบอททอมตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเออก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ที่ BDC เนี่ยจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ขึ้นไปทำาอทามไฮใหม่ก็ได้ถ้าไม่สามารถเบรกตรงนี้ได้นะครับอาจจะพุ่งขึ้นมาแตะแนวต้านแล้วก็ล่วงนะครับก็เป็นไปได้อยู่ทีนี้ เรามาดูจากกราฟ day นะครับแท่งนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวนะครับแท่งนี้เริ่มเปิดสัญญาณแท่งกลับตัวมาเช่นกันนะครับดังนั้นก็ต้องมารอดูว่าในวันพรุ่งนี้นะครับมันจะสามารถยืนไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนไหวก็ไปต่อเท่านั้นเองนะครับสัญญาณกลับตัวนะครับใน4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยกำลังชนแนวต้านอยู่นะครับถ้าสังเกตจาก4ชั่วโมงตรงนี้นะครับ ชนแนวต้านนี่ตรงนี้เส้นนี้ลงมาไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านเข็จปุ๊บก,ก็ไหลลงมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าจะสามารถเบรกแนวต้านออกไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ว,ว่ามันเป็นแนวต้านขาลงเนาะพุ่งมาชนแล้วไม่ผ่านพอดีนะที่ราคาประมาณ3ามเก้าสกว่านะครับส่วนแนวรับตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูจาก m a c d นะครับ ตรงนี้มันเริ่มตัดขึ้นนะครับเริ่มตัดขึ้นแปลว่าเป็นขัญญาณการกับตัวนะครับตรงนี้เกิดขัญญาณการกับตัวอ่นะครับเป็นดเวเจนซ์ถ้าเราดูจาก MACD นะตรงนี้ก็เป็นดเวเจนซ์นะครับแต่ถ้าเราดูจาก RSI นะครับ RSI เราก็จะสังเกตได้ว่า RSI ก็ทำดเวเจนซ์เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับอ่ก็เกิด RSI ดเวเจนซ์เด้งขึ้นมานะครับก็เลยทำให้กราฟตรงนี้นะครับ มีการกลับตัวเด้งขึ้นมานะครับมีการกลับตัวเด้งขึ้นมาแต่ว่าก็คือยังต้องรอที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ออกไปนะครับถ้ายังเบรกไม่ได้อาจจะยังมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างตรงนี้ครั้งหนึ่งนะกันนะครับอ่อันนี้คือภาพรวมของ BDC ในตอนนี้นะครับอ่อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดตัว p i v o t ขึ้นมานะครับ PPI นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีเส้นขีฟ้าของ c ีเปียที่เป็น c ีเปียวีคเนี่ยมาขวางเอาไว้อยู่นะครับที่ราคามระสามเก้าสามร้อยนี่เองนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็จะต้องผ่านสี่หมื่นสี่ร้อยนะครับและสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่ากว่าถึงสี่ร้อยโดยประมาณตรงนี้อีกครั้งนะครับส่วนแนวรับสำคัญเนี่ยตรงนี้จะสังเกตได้ว่าวันนี้ลงมาชนแนวรับสำคัญเส้นแดงแล้วนะครับที่สามเจ็ดวันนี้ลงไปถึงสามเจ็ดเท่าไหรเอ่ย 3 7 5 0 0็ดหากว่าๆนะครับก็ถือว่าลงมาแตะเข็จแล้วก็เด้งขึ้นนะครับอ่าก็เพิ่งจะเบรกอ่าตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านขวางเล็กๆตรงเนี้ยของ1ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็แนวต้านเช่นนี้ยังเบรกไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นขีดชั่วโมงที่เคยตีไว้แต่ว่าไม่ได้ละเอียดเท่าอันเมื่อกี้เนาะเออมันก็ชนปุ๊บมันก็เหมือนจะยังไม่ผ่านตรงนี้นะครับ ถ้าเราสังเกตจากกราฟอันเมื่อกี้มันไม่ผ่านแต่อันนี้ดันผ่านเฉยนะครับเอ๊ะก็ยังถือว่ายังติดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอิตาเรียมกันบ้างนะครับอิตาเรียมเนี่ยใน4ี่ชั่วโมงนะครับอ่ะตรงนี้เราเห็นว่าอิตาเรียมเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับมีการเบรกแนวต้านออกมาแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะทดสอบเส้นนี้อยู่นะครับเอ๊ะลองมาดูในกราฟ1ชั่วโมงนะครับตรงนี้มีการเบรกออกมาแล้วแล้วก็ ขึ้นมาตรงนี้นะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะยืยนอยู่ในบริเวณเช่น EMA 50นะครับที่ราคาประมาณ2 6 0 6นะครับตรงนี้ถ้ายืยนไหวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีเทสแนวต้านด้านบนที่2 6 5 0ถึง2 7 0 7นะครับถ้าเบรก2 7 0 7ได้ก็แนวต้านถัดไปคือ2 7 5 0ตรงนี้นะครับสังเกตจาก MACD นะครับถ้าเช้นฟ้าเดี๋ยวเริ่มตัดขึ้นได้อาจจะมีโอกาสที่ ตัวอิตาเลี่ยมเนี่ยจะไปต่อนะครับส่วนสีเช้วโมงตรงนี้เรากําลังเห็นว่าสีฟ้าเนี่ย be กำลังจะตัดแดงขึ้นมานะครับตัวเส้นปะะตรงนี้ค่อยๆเปลี่ยนนะครับกาดจะเริ่มอยากจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเขียวไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันจะเขียวมันก็ต้องรอไอเส้นฟ้าตรงนี้วิ่งกลับขึ้นมาข้างบนพอสมควรมันถึงจะตัดเป็นเขียวขึ้นมาได้นะครับก็สําหรับสีเช้วโมงเนี่ยตรงเนี้ขึ้นมาชน2006 50แล้วไม่ผ่านนะครับแล้วก็โดนเช่น EMA 20กดหัวไว้อยู่นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ใช่สัญญาณที่ดีชักเท่าไหร่อาจจะเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ถ้ายืนไม่ไหวอาจจะใช้เวออกข้างแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับในกราฟเดยของอิตาเลี่ยมนะครับแท่งนี้เปิดสัญญาณกับตัวขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่า ใช่บนกับใช้ล่างพอๆกันแปลว่าวันรุ่งขึ้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำใช้เวต่อก็ได้นะครับอันนี้ฉลาบอ,อิตาเลียมนะ,ะราคาก็ยังต้องบอกว่ายังเบรกแนวต้านใหญ่ตรงนี้ออกไปไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบซด์เวนะครับเช่นเดียวกับ btc นั่นเองนะครับต่อมา ada นะครับ ada เ,เนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบซด์เวใหญ่นะครับมีการเบรกตรงนี้ขาลงลงมานะครับขึ้นมาได้เสร็จ สไลเดอร์ตามเส้นนี้ลงมานะครับแล้วก็หลุดแนวรับขาขึ้นนะครับก็วันนี้มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาปั้งโดนตบลงใหม่ๆนะครับไม่ผ่าน0.85นะครับลงมาอยู่ใต้เส้นแนวรับขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่0.83ย์่ากว่านะครับก็ยังคงไม่ไปไหนนะครับ MACD 4ชั่วโมงกำลังจะตัดขึ้นนะครับ ถ้ายืนไหวก็อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีแรงดันขึ้นไปไหมนะครับเพราะว่า btc เนี่ยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ผ่านต้านนะครับก็ไม่ไปต่อแต่ Mac กดีตรงนี้ค่อนข้างสวยนะตัดกันค่อนข้างสวยเหมือนอยากจะขึ้นนะ่ยก็รอดูแล้วกันว่าตรงนี้จะยืนไหวแล้วเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่ว่าสถานการณ์ข่าวนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีกับทาง คริปโตชักเท่าไหร่นะครับกลับมาที่โปก a ด o t นะครับโปก a ด o ์ ot, ถ้าเรามองจากเทนขาลงใหญ่ของมันเนี่ยนะครับเทนขาลงใหญ่ของมันเช่นนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเบรกได้แล้วนะครับเทนขาลงใหญ่ของสชั่วโมงเนี่ยมันสามารถเบรกแนวต้านได้นะครับตอนนี้กําลังยืนนะครับอยู่บนแนวต้านแล้วก็กําลังใช้เวออกไปนะครับซึ่ง ถ้าให้มองรวมๆแล้วมันก็เหมือนอยากจะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ไม่ทำเขาเรียกว่าอะไรดีมีสัญญาณไดเวอร์เจนต์นะครับในจุดนี้4ชั่วโมงนะเกิดไดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เกิดไดแล้วนะครับก็เหลือแค่รอขึ้นไปเบรกแนวต้านให้ได้เท่านั้นเองนะครับ เราเบรกแนวต้านได้ก็น่าจะไปต่อส่วนกราฟ day นะครับก็เปิดแท่ง rejection ขึ้นมานะก็แนวต้านสำคัญตอนนี้จะอยู่ที่โซนประมาณ18นะครับเบรก18ได้ก็20แล้วก็23นะครับตามลำดับนะครับในกราฟ day ก็เอาจริงๆมันก็มีสัญญาณกลับตัวนะในแท่งนี้นะครับในแท่งนี้มีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีแรงซื้อเลยนะครับก็ ยังไม่สามารถที่จะเบรกตัว r s i 50ขึ้นไปได้ในกราฟเดยนะครับส่วนกราฟวีกนี่เหมือนจะวิ่งเป็นเส้นตรงแล้วนะครับเริ่มวิ่งตรงแล้วก็รอลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะหลายๆตัวตอนนี้เนี่ยก็มีสัญญันกับตัวนะแต่ว่าอมองจาก1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวตั้งแต่โซน16ถึง19มาหลายวันแล้วนะครับ อยู่ในกรอบตรงนี้มานานพอสมควรอาจจะต้องรอให้แบบมีแรงปั๊มดันหรือรอมีอีเวนต์อะไรขึ้นมานะ,ะถึงจะดันราคากลับขึ้นมาได้นะครับสำหรับโควก d ดน,นะครับแคชเช่นก็คล้ายกันนะเนี่ยวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับวิ่งลงมาเรื่อยๆถึงตรงนี้ถึงปลายของมันแล้วนะครับถึงปลายของมันแล้วเนี่ยเช่นนี้ตัดมาถึงปลายของมันแล้วแต่ก็มีการเฟกเอาขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ลงมาใหม่นะครับแล้วก็พยายามที่จะ ยืนอยู่บนแนวรับตรงนี้นะครับยืนอยู่บนแนวรับพยายามที่จะเบรกออกไปแล้วนะครับก็โปกัดแน่จะต้องรอให้เค m สเมลากมั้งครับโดยปกติเนี่ยก็ต้องรอให้น้องนกมานำนะครับถ้าน้องนกไม่นำนี่เคเอมไม่วิ่งโปกัดก็ไม่ไปไหนนะครับหรือถ้าบางทีโปกัดวิ่งเคสเอมก็ล่วงไปแล้วก็มีนะแต่ถ้าเค M สเอมวิ่งเนี่ยโปกัดจะวิ่งตามนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นตอนนี้เคลเเซียมแนวตั้นจะอยู่ที่ประมาณ135-136นะครับเหรียญต่อมาคือเซโลนะครับเซโลเชโลงังนะครับก็ะสารับเซโลงังตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันเกิดสัญญาณน,นะครับตรงนี้นะครับสัญญาณตรงนี้1จุดนะครับ2จุดที่เป็นสัญญาณกับตัวตรงนี้นะครับอ แล้วก็ถ้ามองจาก MACD เส้นฟ้าเริ่มตัดกลับขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่ามีโอกาสที่มันจะเริ่มยกตัวขึ้นตรงนี้เรามาดูว่ามันเบรกแนวต้านได้หรือยังตรงนี้เบรกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มออกมาวิ่งใช้เวต่อแล้วนะครับเรามาดูสี่ชั่วโมงข้างในกันบ้างนะครับสำหรับเชโลนะครับเชโลตรงนี้ยกขึ้นนะครับยกขึ้นมาแล้วแต่ว่าติด E m a 200เท่านั้นเองนะครับใกล้ละนะครับถ้าดูจาก4ชั่วโมงตรงนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้แล้วมีการเบรกแนวรับลงมาแต่ว่าก็ยังเด้งกลับขึ้นมาไหวนะครับมีการเด้งกลับขึ้นมาไหวแล้วก็แนวต้านของ4ชั่วโมงตรงนี้ก็เพิ่งเบรกได้นะครับตรงนี้เพิ่งเบรกออกมาเบรกออกมา1จุด2จุดนะครับ3จุดก็ ถ้าดูจากเซลโลตอนนี้กเ็เหลือแค่แนวต้านไฮตรงนี้เท่านั้นเองนะครับที่ประมาณ2.9ถ้าบริิชาตมายืนเหนือ2.9โซนนี้ได้เมื่อไหร่ก็น่าจะไปต่อได้นะครับอ,อันนี้สลับเซลโลนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญอื่นกันบ้างนะครับเรามาไล่จากเหรียญเวฟบ,บ้างซึ่งวันนี้เนี่ยทำผลงานค่อนข้างดีมากนะครับเออ ตรงนี้ทําผลงานค่อนข้างดีมีทำดับเบิลบัตทอมขึ้นมาเด้งขึ้นมามีการเบรกแนวต้านอะไรต่างๆคือต้องบอกว่ามันเป็นเหรียญที่แบบนึกว่าจะโดน BTC ลากลงไปชคแล้วนะครับแต่ว่าก็กลับมาค่อนข้างเร็วพอสมควรนะ,อะตอนนี้เหมือนจะชนแนวต้านที่ประมาณ21นะครับแนวต้านของฟีโบด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านของไฮเดิมตรงนี้ที่เคยขึ้นมาทำไว้เมื่อวันที่4นะครับ ก็ลงมาแป๊บหนึ่งขึ้นมาใหม่แล้วนะครับถือว่ามาเร็วมากแม c กดีกำลังจะโค้งตัดกลับขึ้นนะตรงนี้ในส่วนของกราฟ4ชั่วโมงนะครับก็มองเหมือนว่าอยากไปต่อนะครับแต่ตรงนี้พอดูจาก r s i เนี่ยมีสัญญาณ Bearish ตั้งแต่จุดนี้นะครับถึงจุดนี้แล้วถ้าจุดนี้เนี่ยไม่สามารถเบรกไฮเดิมขึ้นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคงจะต้องเริ่มลงแล้วนะครับใน4ชั่วโมงเกิดสัญ,ญาณ b e บ r i s h ขึ้นมา ตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นหลอกต้องระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับต่อแม่นะครับ่ะถ้าดูจากแนวรับตรงนี้เหมือนมันลงมา่ะไม่หลุดแนวรับนะครับมันชนชนเฉดมันเด้งขึ้นเลยนะครับก็ถ้าดูจากในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็พุ่งทะลุโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นจุดนี้ก็ไม่ใช่จุดที่ดีที่ควรจะเข้าต่อนะครับแต่ถ้า จังหวะดีๆอาจจะรอช็อตน่าจะดีกว่านะครับอาจจะลองหาจังหวะรอช็อตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่านะครับต่อไม่นะครับเหรียญเวฟนะครับถ้าเกิดเรามองจากาจุดนี้นะครับว่ามันจะมีโอกาสขึ้นต่อได้ไปถึงไหนนะครับเราลองมาลองดูจากเทนขาลงของมันก่อนแล้วกันนะครับ ตรงฝั่งนี้นะครับอาจจะจบขาลงของมันไปแล้วนะครับอาจจะจบขาลงของมันไปแล้วเพราะว่ามันมีการเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า,ามันจะมีโอกาสไปได้ขนาดไหนนะครับโอกาสของมันตรงนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นมาอาจจะเป็นเวฟแรกของมันก็ได้นะครับเรามาลองตีเทรนด์ให้มันดูนะครับขึ้นมาตรงนี้ อาจจะวิ่งมาชนโซนอะขอลองปรับนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อก็ถ้าพุ่งขึ้นไปในขนาดนี้เนี่ยมันก็ถึง2.618ของมันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าที่อ่ค่อนข้างจะ สูงแล้วนะครับมองจากจุดนี้เดี๋ยวลองให้ระบบช่วยตีให้ดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าสังเกตนะตัวเป้ามันตีเป็นขาลงให้ผมลักนะครับผมอยากได้ให้มันเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันตีเป็นขาลงให้ดังนั้นตัวนี้หนึ่งชั่วโมงตรงนี้อาจจะตีเป้าดูแล้วลำบากนิดนึงนะครับตีเองน่าจะดีกว่า Okay. มันมองว่าน่าจะน่าจะเป็นเป็นแบบในบางทาเฟรมมันจะมองว่าเป็นการลงแทนและนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คืออาจจะค่อนข้างเสียวเช่นกันนะในมุมผมผมก็มองว่าเออมันค่อนข้างเสียวแล้วที่จะตามไปต่อนะครับก็ชาวับคนที่อยากลองเสี่ยงก็ก็ลองดูนะครับว่าจะลองเสี่ยงดูไหมนะครับ ถ้าตรงนี้เราตีจากจุดนี้มันได้1.618ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะประมาณ25เท่ากันกับเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็มองว่าเป้าถัดไปอาจจะเป็น25ก็ได้ถ้าคนยังไม่ขายนะแต่ตรงนี้ก็แนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็คงแบ่งขายไปสัก7% 0กดน,นะครับเพราะว่าถ้าไปต่อได้จริงเนี่ย25ก็ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไปต่อไม่ได้อาจจะเริ่มล่วงลงมาแล้วอาจจะลงมารีเทสแนวรับโซนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ มันถึง4ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจุดโอเวอร์บอสแล้วนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ท่าเบรกขึ้นไปต่อไม่ได้อาจจะเริ่มลงนะครับอันนี้สำหรับเวฟนะครับต่อมา IMX นะครับ MX วันนี้ก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับเราจะสังเกตได้ว่า IMX เนี่ยมันลงติดเดเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ลงเดตรงนี้อีกหจุดนะครับแล้ว มันก็มีแรงดันขึ้นมานะครับแรงดันขึ้นมาแต่ว่าถ้าดูจากแนวต้านตรงนี้พอพุ่งทะลุแนวต้านเสร็จปุ๊บโดนตบกลับลงมาอยู่ใต้แนวต้านแปลว่ามันไม่ได้อยากให้ไปต่อนะครับก็เริ่มลงไหลลงมานะครับดูจากสี่ชั่วโมงกันมางนะครับสี่ชั่วโมงนี่ถือว่าแบบโอ้โหพุ่งทะลุทะลุทะลวงลงมาเรื่อยๆพอทะลุลงมาเรื่อยๆปุ๊บพอเริ่มเบรกได้เท่านั้นแหละมันก็ มันก็พุ่งขึ้นไปเลยแต่ดูจากค่าทางตรงนี้มันเป็นสัญญ,ญาณของวานพุ่งเข้าซื้อมากกว่าเพราะว่าปกติมันควรจะแบบขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปแต่อันนี้มันพุ่งตั้งแต่ฐานข้างล่างเลยนะครับพอพุ่งตั้งแต่ฐานข้างล่างแปลว่ามันต้องเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวนะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามันเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวตรงไหนนะครับจุดนี้ไม่ได้มีสัญญ,ญาณกลับตัวใดๆนะครับเพียงแต่แค่ วานมันอยากลากขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือไม่มีเหตุผลบางครั้งเราก็ไม่ต้องหาเหตุผลใดๆในการเล่นบิตคอยนะครับบางทีมันไม่มีเหตุผลใดๆแค่วานอยากลากขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคอก็ไม่ได้มีสัญญาณไดเวอเจนนะครับตรงนี้เพราะว่าข้างนี้มันลงลึกกว่านะครับส่วนตรงนี้มันยังสูงกว่าอยู่นะครับตรงนี้อาจจะมีการเบรคไอซ์ชัของการาฟ ตรงนี้ออกมาได้หรือเปล่าก็ไม่นะมันก็แค่ลากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกบางทอาีอย่างตัวนี้ชนแนวต้านแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยแปลว่าวานก็เทขายตั้งแต่ตรงนี้ละหนึ่งจุดเจ็ดนะครับพอเทขายเ็จก็แรงเมาก็ค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงนะครับตรงนี้ก็ก็ต้องระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่า,ามันอาจจะไหลลงมารีเทสแนวรับอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดแบบ สัญญาณกับตัวหรืออะไรนะครับถึงจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้ามองจากอ่ะสินาทีตรงนี้นะครับมันยังไม่ยอมไหลลงนะยังมองว่าพยายามยืนอยู่บนแนวรับอยู่นะครับแนวรับแนวต้านตรงนี้พยายามเกาะเช่นอยู่ถ้ายืนไหวเนะี่ยมีโอกาสไปต่อแล้วกันคิดว่าไม่ควรที่จะหลุดต่ํากว่าเช่นนี้นะครับก็คือประมาณ1.5 1.5้านะครับที่มองว่าน่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะครับ มองจาก1นึ่งชั่วโมงนะครับก็โอ้บอไปขนาดนี้ลงได้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ1 2 3 3ช่องครึ่งนะครับถ้านับ 3, ามช่องครึ่งก็1 2 3่็สาแถวๆนี้เลยนะครับอาจจะลงมาที่1.2เนี่ยลงมารีเทสแนวต้านนะครับก็ต้องระวังไว้หน่อยแท่ง1นึ่งชั่วโมงนี้เปิดสัญญาณแบบนี้คือแท่งกับตัว100%เกับตัวลงนะครับไม่ใช่กับตัวขึ้นนะครับต้องระวังด้วยนะครับ ดังนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดแนวรับนะครับ 1. 4 6นะครับที่สำคัญถ้าหลุด1.46ก็ลงมาเจอกันข้างล่างเลยนะครับต่อมา AR นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ราคาไม่ค่อยไปไหนนะก็ยังอยู่ที่โซนบริเวณนี้นะครับแถวๆ30ามสเนี่ยนะครับอุตสาห์ขึ้นไปแตะประมาณ 4, 3ามสามหแล้วนะก็ลงมาใหม่อีกแล้วนะครับลงมาที่สาสิบอีกแล้วนะครับยีิบเจ็ดเด้งขึ้นมาที่สาม สิกว่าเตอ EMA 20ไม่ผ่านนะครับสำหรับกราฟ d a ตรงนี้แต่ก็เป็นแท่งสัญญาณกับตัวที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมองจากแอชชัยนะครับมีการเบรกแนวต้านได้พุ่งขึ้นมายืนตรงนี้อาจจะมีการรีเทสนะครับแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้นะครับสำหรับตัว AR นะครับมองทรงนี้เนี่ยอาจจะลงมารีเทสเนี่ยประมาณชักย9 5นะครับถ้าไม่หลุดย9 5กก็ น่าจะไปต่อได้สวยๆนะครับสำหรับเดียนนี้อตรงนี้มองว่าเนี่ยขึ้นลงนะครับแล้วก็อมาดูฟีโบกันว่ามันมีแนวรับอะไรตรงนี้ไหมทําไมถึงไม่หลุดอ่ะโอเคมันลงมาแตะที่โซนบริเวณน0.58นะครับแล้วก็เด้งทะลุ0.382ไปแล้วนะครับ กรณีนี้ถ้าผ่าน0.3ยจุดามได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับ a r นะครับต่อมา CTK นะครับ CTK เนีเ่มองว่าจุดนี้นะครับเริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยอยากจะลงต่อแล้วนะครับแอบดูวีคนิดนึง่งวี k อาจจะยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยังท low ําลว์ e วอ o ์โลยังทํา การลงต่อเนื่องอยู่นะครับวิกยังไม่สวยแต่เดเนี่ยเริ่มเหมือนไม่อยากลงแล้วนะครับเดเหมือนไม่อยากลงตรงนี้เกิดเป็นริมนะครับเกิดเป็นริมอะดังนั้นมองว่า CTK เนี่ยน่าจะต้องรอเบรกริมนี้ออกนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะภายในวิกแน่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็คงต้องลงมาข้างล่างแทนอะส่วนเดนะครับเดตอนนี้อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับรอที่จะเบรกออกนะครับ ตัวกราฟค่อนข้างจะดูดีนะครับเริ่มวิ่งเป็นเส้นตรงล้นะครับเหรียญไหนที่มันเริ่มวิ่งเป็นเส้นตรงออกข้างมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าไม่โดนทุบลงไปทำนิวโลเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณกับตัวที่ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้จะเหลือแค่แนวต้านประมาณโซน1.2กว่าๆนะครับรอเบรก1.2ได้น่าจะพุ่งออกจากตรงนี้ออกไปนะครับ c d k ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ชอบพุ่งๆอยู่นะครับก็ เฝ้าระวังการเบรกตรงนี้ r s i เนี่ยเบรกได้แล้วนะครับแต่ติดเช่น EMA นะครับตัว50าสิบร้อยและสองนะครับแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับก็รอให้เบรกเช่น EMA 3เช่นนี้ได้น่าจะไปต่อส่วนตัว MACD เนี่ยเช่นฟ้าเริ่มยกตัดขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ที่เริ่มดีขึ้นนะครับต่อมาเตโชนะครับเตโชของเราเนี่ยอ่า ไม่ได้ทำมาสักพักเนาะเออตรงนี้เราก็สังเกตได้ว่าเตโชเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการไม่อยากลงต่อแล้วนะครับตรงนี้เกิดดับเบิลบอททอมนะครับถ้าเราสังเกตโลนี้กับโลนี้เนี่ยนะครับไม่ไม่ทำนิวโลใหม่นะครับอายชายด้านล่างมีการยกขึ้นนะครับมีการยกขึ้นนั่นแปลว่าตรงนี้แนวต้านนี้จะต้องเจอกับตัวสัญญาณกับตัวด้านล่างนี้นะครับ จะเบรกได้วันไหนไม่แน่เกินวันที่สิบนี้จะได้เห็นว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะเกิดได้นะครับตรงนี้เกิดต้านนะครับอ่ะเกิดแนวต้านดังนั้นก็คือรอเบรกนะครับเทชน่าจะพุ่งพุ่งขึ้นไปนะครับอ่ะก็หาจังหวะตอนเบรกแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับถ้าคนที่ยังไม่มั่นใจในตอนนี้นะครับถือเงินสดกำรรไว้ก่อนนะครับเพราะว่า สถา,านะของแต่ละเหรียญยังไม่ยังมองไม่ออกนะว่าจะมีข่าวไหนที่ทำให้บ d ดซลากขึ้นไปเพราะว่าเอ,อพอละเซียประกาศว่าไม่ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับแบบเงินคนเข้าไปซื้อบิตคอยกับหายไปครึ่งหนึ่งเนาะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเงินขึ้นไปจริงๆรล้วไม่ใช่นะครับก็ น่าจะเป็นคนยูเครนซื้อบิตคอย n มากกว่าหรือตอนนี้เงินมันไปอยู่ในสเตเบิลคอยก็เป็นไปได้นะครับก็ถือถือสเตเบิลคอยแล้วก็ฝากประจำสเตเบิลคอยเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันวันหนึ่งวันดีคืนดี USDT ปิดหนีนี่สนุกเลยนะครับเพราะว่าเงินที่ใช้ค้ำของ USDT ไม่ได้ יה יה เยอะเท่าไหร่นะครับ USDC เยอะกว่านะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยสำหรับคนที่ถือ USDT นะครับวันดีคืนดีเฟสประกาศทำเงินดิจิตอลดอลล่าออกมาเองนะครับจะแบน USDC USDT ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็จะเป็นข่าวใหญ่ทำให้เงินอาจจะไหลออกจากโลกคริปโตไปเลยก็ได้หรือเงินอาจจะไหลกลับเข้ามาอยู่ใน BTC ก็ได้อันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของ a ดชนะครับ a ดชชื่อมันก็บ่อยเราพุ่งนะครับเออเหรียญพุ่งพุ่งนะอันนี้ก็เป็นเทนขาลงใหญ่ที่ลงมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะทําริมแล้วนะครับเออดังนั้นถ้าเราสังเกตตรงนี้จะเป็นแนวรับที่มีการทดสอบมาแล้วนะครับตรงนี้มีการลงมาทดสอบแนวรับแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เกิดสัญญันกับตัวในกราฟเดนะครับตรงนี้เกิดสัญญันกับตัวในกราฟเดแต่ตรงนี้ขึ้นไปยังไม่หันเลล,ลเลยลงมาอีกแล้วนะครับก็ไม่ผ่านแนวต้านร้อยยี่พอไม่ผ่านร้อยเสร็จขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านร0 3ก็เริ่มไหลลงมาอีกแล้วนะครับดังนั้น ก็ต้องมารอดูอะแต่แท่งนี้แท่งกับตัวกราฟเดเนี่ยนะครับก็เหมือนไม่ได้อยากลงเนาะเหมือนไม่ได้อยากลงนะครับสีชั่วโมงตรงนี้มีสัญญาณกับตัวอีกเช่นกันนะครับเ,เรามาหากันแบบนี้เลยเอพอเกิดสี่ชั่วโมงลงมาตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นไปลงมาอีกรอบหนึ่งค่อยขึ้นนะแต่พอขึ้นมาดันไม่ผ่าน90.7นะครับก็ดันมาติดแนวต้านเดิมอีก แปลว่าเหรียญน,นีอ้อาจจะยังไม่มีแรงนะครับอาจจะยังไม่มีแรงที่อยากจะขึ้นต่อหรือมองอีกมุมก็คืออต้องรอที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ออกไปให้ได้ก่อนละกันนะครับถึงจะไปต่อก็เนี่ยเทรนใหญ่มันยังกดตรงนี้อยู่นะเช่นเหลืองใหญ่ตรงนี้ยังกดลงมาอยู่ดังนั้นถ้ายังไม่ผ่านเส้นเหลืองใหญ่เนี่ยที่ร้อยหกเนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่จะยังเป็นเทรนขาลงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไม่หน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะพุ่งๆขึ้นไปนะครับเรามาดูตัว p ีวอกันบ้างที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรเนี่ยมันติดต้านนะครับเส้น p ีวอตรงนี้กดเอาไว้ไม่ให้ขึ้นนะครับอันนี้พอขึ้นมาก็เจอแท่งของสัปดาห์เนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหแนวต้านนี่ทุกๆทุกๆสามดอนเลยนะครับ เกิดแนวต้านทุก3ามดอลเลยสำหรับเดือนนี้นะครับแปลว่าโซนนี้น่าจะมี m e m a ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ผ่านนะครับพวกเช่นเ e ออาจจะมากดขวางเอาไว้อยู่นะครับอนี่เลยนะครับสามเส้นกดไว้ไม่ผ่านดังนั้นจนกว่าจะเบรกเส้น e MA มเสามเช้นส่เส้นนี้ออกไปได้เนะี่ยถึงจะมีโอกาสไปต่อสำหรับ a ดชนะครับดูจาก1นึชั่วโมงก็ถือว่าวันนี้ก็ เด้งขึ้นมาจากแปดสี่มาเก้าสิบก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแอะไวเอิบ้างนะครับถ้าไยเอิเราเห็นตรงเนี้ยเทนขาลง Break เบรกออกมาได้นะครับพอเบรกได้เสร็จลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดการรีเทสแล้วก็มีการพุ่งขึ้นมาที่สองหมื่นในวันนี้แต่ร่ยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแนวต้านส่วนสองหมื่นสองมื่นตรงนี้ก็มีเช่นเนี่ยเส้นปะขวางไว้สามเส้นนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับ ซึ่งแต่ถ้ามองจาก4ชั่วโมงตรงนี้เกิดแท่ง rejection ลงมาเยอะขนาดนี้แท่งต่อไปก็อาจจะลงมาทดสอบ18อีกชักรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูจาก1ชั่วโมงบ้างอ่ชั่วโมงตรงนี้เกิดใช้เวนะครับมีสัญญาณกลับตัวไหมมีไหมไม่มีนะครับสี่ชั่วโมงเราไม่เห็น1ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะแบบว่า พยายามพุ่งเบรกแนวต้านแล้วแต่ไม่ผ่านก็โดนกดลงมาใหม่กลายเป็นการเฟกเอาขึ้นไปนะครับ1ชั่วโมงพยายามเกาะเช่นอยู่นะครับ1ินาทีก็เนี่ยนะครับขึ้นไปและอแล้วก็ไหลลงมานะครับตรงนี้ก็มองว่า,าพยายามที่จะยืนบนแนวรับแล้วกันแต่ถ้ายืนไม่ไหวอาจจะต้องไหลลงมาใหม่นะครับตรงนี้มีสัญญันกับตัวใน15นาทีเป็นแบลนช์นะครับ พอเกิดแบปุ๊บกระโดนทุบป,ปั๊บลงมาทันทีเลยเร็วเหลือเกินนะครับเกิดแปริตก็โดนทุบลงมาเลยนะครับจากแท่งนี้ถึงแท่งนี้นะครับก็ถือว่า,าจะมีโอกาสย่อลงมานะครับที่โซนบริเวณ18 800ยนะครับหรือ18500ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมา HNT นะครับฮีเลียม ตัวนี้เทนใหญ่เนี่ยยังเบรกไม่ได้นะครับมาดูใน day ตรงนี้ day ตรงนี้เกิดไหมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยชัด4ชั่วโมงก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสัญญาณกับตัวยังไม่เห็นแต่ว่าไม่ทำ new low นะครับตรงนี้ถ้าให้มองเนี่ยยังไม่ทำ new low ใหม่เพราะโลมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ลงมาแตะแค่20แต่ยังแตะไม่ถึงจุดเดิม แล้วก็โซนนี้ถึงตรงนี้ไม่ใช่ไดเวเจนนะครับหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ไม่ใช่ใดนะครับดังนั้นที่เด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อก็ได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณยี่บสองนั่นเองนะครับถ้าเริ่มเบรกยี่สิบสองได้เรามาดูแนวต้านเฉียงๆกันก่อนจากแนวต้านเฉียงจุดนี้นะครับถึงจุดนี้แล้วก็เช่นนี้ที่มันเคยเป็นแนวต้านเก่านะเราลากมัน ทิ้งไปก่อนเราเอาเทนนี้ลงมานั่นแปลว่ามันจะต้องผ่าน22.5และ23.5ตามลำดับนะที่เป็นแนวต้านนะครับสัญญาณตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีชักเท่าไหร่นะครับในเดตรงนี้ในเดตรงนี้มีไดร์เจจินอยู่นะครับเป็นไดตั้งแต่มุกกาลานะครับ แล้วก็โซนนี้นะครับสามเหลี่ยมเนาะถ้าเบรกได้ก็นี่เลยประมาณช่วงเมษานะครับใช้เวลาพอสมควรอันนี้ก็นานไปหน่อยไหมอ,อ,อาจจะนานไปหน่อยดูแนะนานกว่าจะเบรกได้นะครับแต่ก็อย่างว่ามันขึ้นมาทีหลังเนาะตัวเนี้เพิ่งจะแบบมาทำาอทัมไฮช่วงแบบนี้ลงมาตรงนี้อาจจะเป็นการลงโอ้ ถ้าดูตรงนี้จริงๆสัญญาณค่อนข้างสวยนะครับแท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยเกิดไดเวจิ์นะครับแต่ว่าดันราคาขึ้นมาเนี่ยดันขึ้นมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เลยแบบก็เลยยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่แท่งนี้กับแท่งนี้ก็เป็นไดเวจนอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าดันขึ้นมาก็ดันไม่ผ่ผดแนวต้านนะครับก็แปลว่ามันต้องค่อยๆ ใช้เวลาเนี่ยดันขึ้นไปเพราะว่าอาจาาอาจะเป็นนะมันอาจจะมีแนวต้านจากด้านบนลงมาตรงนี้นะครับทําให้แนวต้านด้านล่างที่ดันขึ้นไปเนี่ยติดต้านไม่ผ่านนะครับดังนั้นก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับสำหรับฮีเลียมนะครับว่าจะสามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ออกไปได้ไหมนะครับคิดว่าภา,ภายในเดือนมีนาเนี่ยน่าจะรู้เรื่องแหละว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับถ้าลงก็อาจจะลงมาทดสอบแนวรับข้างล่างอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าเบรกเอกไปได้เนี่ยก็คือคงจะพุ่งขึ้นไปแรงๆนะครับในระเบียดนี้นะครับต่อมา ftt นะครับหรือ ftx นั่นเองนะครับ ftx เนี่ยถ้ามองจากแนวต้านใหญ่นะครับก็มันก็เป็นสามเหลี่ยมริมลงมานะครับก็เป็นแพทเทิร์นกับตัวที่อยากจะขึ้นแล้วกันนะครับแต่มองจาก macd ตอนนี้นะครับ macd เนี่ยไหลลงมาข้างล่างแล้วนะครับตัดลงมาข้างล่างยังไม่ได้มีการยกกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังอยู่ในกรอบที่แบบ ต้องเลือกทางแล้วนะครับมองจากตรงนี้คือมองว่าต้องเลือกทางนิดหนึ่งนะครับดูจากไอ้ชัยตรงนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับตัวเหรียญตะกี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีไดเวอร์เจนสะสมมาตั้งหต่ข้างล่างตรงนี้แลละนะครับแต่ว่ายังเบรกไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเราลองตีให้มันเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับนะครับแต่ว่า คิดว่าใกล้แล้วนะครับถ้าทะลุเช่นนี้ลงมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อเรามาดูใช้ในมันนะครับแท่งนี้ลง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 ,ลงนะครับใช้เวลงแท่งนี้เปิดสัญญาณกับตัวดันราคากลับขึ้นมานะครับมาดูสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงพยายามจะยกตัวหนีกลับขึ้นมาบนแนวต้านนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเบรกไอ้สามเหลี่ยมเช่นนี้ให้ได้สามเหลี่ยมที่เป็นแนวต้านเก่านะครับ ถ้าเบรกแนวต้านขาลงเก่าตรงนี้ออกไปได้เนี่ยก็ดูว่ามันจะขึ้นไปยืนไหวหรือเปล่าแต่ถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยนะครับก็ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นการกลับขึ้นมาแล้วลงใหม่ก็ได้แต่ตรงนี้ถ้าดูจากสชั่วโมงเนี่ยมันมีสัญญาณกลับตัวของ FTT แล้วนะครับสัญญาณกลับตัวตรงน,นี้เท่ากันไหมเออข้างช้ายนี่ลึกกว่านิดหนึ่งนะครับก็ ตรงนี้เป็นสัญญาณกับตัว FTT ดังนั้นก็ถ้าเบรก41ได้เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านตัดไปก็จะประมาณ41.5นะครับแล้วถ้าเบรก41.5ก็ได้ก็ขึ้นไปนะครับไปต่อยาวๆแล้วกันอันนี้ก็มองว่า FTT เนี่ยถ้าดูจากไอ้ชัยเนี่ยหน่หน่หนเข้าเก็บของตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ3.8เนี่ยนะครับ3.8 3.9เนี่ยนะครับต่อแม่นะครับ เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญคับนะครับคับที่อยู่ได้นะครับแต่วันนี้มีคับขะโฟมานะครับพรุ่งนี้เป็นวันชาตรีโลกอะไรชักอย่างนะครับก็นะถือว่ามาเล่นมุกกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคคารับกราฟเดย์นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการเบรกนะครับเบรกไหมอ่ะเบรกแล้วนะครับ ขึ้นมาพยายามขึ้นมายืนอยู่บนเส้นแนวต้านนะครับขึ้นมาพยายามยืนอยู่บนเส้นแนวต้านแล้วก็1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงตรงนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับพอดีที่มาดูเหรียญเนี้ยเพราะว่าารู้สึกว่าวันที่15เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ในการอัปเกรดอะไรชักอย่างของบิตคัพอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองจาก1ชั่วโมงเนี่ยแตะบัตทอมไปที่260กเนี่ยก็เด้งขึ้นมาที่ 272นะครับดังนั้นไอเหรียญเนี้ยเวลาแตะเนี่ยก็พอจะซื้อเก็บเก็บไว้ได้นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยซื้อเก็บเก็บไว้นะครับถ้าแตะนะครับแตะก็ขึ้นนะครับขึ้นนิดหน่อยก็ขายนะครับรีบออกนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ขอแอปดูหน่อยว่าเกิดสัญญาณใดๆไหมแอบะ4ชั่วโมงตรงนี้เกิดสัญญาณกลับตัวนะนะครับ ก้อนเล็กๆตรงนี้นะครับเกิดสัญญนณกับตัวให้ให้เราได้ใจชื้นนะครับตรงนี้เกิดสัญญนณกับตัวดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะมีสี่ชั่วโมงในการกับตัวโผล่มาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะพุ่งพุ่งขึ้นมาได้ชักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพุ่งขึ้นมาได้ชักนิดหนึ่งแล้วก็มาดู d ดกันนะครับ d ดของครับเนี่ยนะครับ พอลบด้อย day ของครับตรงนี้นะครับทำ double t o มเด้งขึ้นมาแต่ไม่ผ่านแนวต้านนะก็ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าอ่าอาจจะอยากลงมาที่2 5 0อีกสักรอบหรือเปล่านะครับอาจจะอยากลงมาอีกสักรอบเออแล้วก็ดูแนวต้านมันนะครับโนนี้นะครับต้องออกมาให้ได้ก่อนนะครับถ้าออกมาได้เนี่ย โซนสามเนี่ยก็โอเคอาจจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้เหมือนเริ่มรวมพลังนะครับเริ่มรวมพลังสามัคคีชุมนุมนะครับถ้าดูจากแท่งกับตัวเปิดร e เจคชั่นลงแบบนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะใช้เวไปอีกสักพักนึงแล้วกันแล้วถ้าดูจากวันที่15เนี่ยมันจะต้องมาวิ่งชนเทรนขาลงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าเบรกเอาไปได้เนี่ยวันที่สิ1สี่บห้าตรงนี้จะมีอีเวนต์นะครับสิบสี่ห้ามีอีเวนต์ดังนั้นถ้ามันยังไหลต่อลงมาเรื่อยๆก็ต้องมาลุ้นแนวรับเดิมว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแนวรับเดิมเอาอยู่250ตรงนี้เก็บของนะครับเก็บของแล้วอาจจะเกิดเป็นสัญญาณไดเวจิ์นะครับเพื่อให้มันเบรกกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ยังไงมารอดูเก็บของที่250เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ตอนนั้นเหมือนมันจะมีฟิโบอยู่ที่250พอดีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชนแ่บชนนี้นะครับจุดแนวรับของฟิโบแ่บชนนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะลงมาลึกเป็นิิหนึง2อ0สองอยห้ะนะครับซึ่งถ้าหลุด250ก็คืออีกไม้นึงที่เคยแจ้งไว้ก็คือประมาณ230นะครับ ังนั้นเก็บของสองไม้สองหาสานะครับเราถ้าถึงสองสามแล้วถ้าอีเวนต์มันดีมันอาจจะมีการเด้งขึ้นก็ได้นะครับเออตรงนี้ก็มาอลอลุ้นเหรียญครับกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะช่วยให้ทุกคนปลดหนี้ได้หรือเปล่านะครับเ,เรียกว่าเหรียญปลดหนี้นะครับดูแนวต้านตรงนี้นะครับเนี่ยเอาจริงๆโซนเนี้ย S i s ้เนี่ยเบรกได้แล้วนะครับแล้วก็ลงมารีเทสแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าถ้าดูจากกราฟเด y เนี่ยบิดคับหน้าเก็บแล้วนะครับแล้วก็ลงแตะ Day ไปแล้ว1รอบอาจจะตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นการลง A มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้น B B, B ไปเท่าไหร่ไม่รู้อะเอออาจจะขึ้นมาไม่ผ่าน0.382นะครับโซนนี้นะครับถ้าไม่ผ่าน0ูน2ก็ขาย เ่ะเรามาดูอ่ะถ้ามันถ้ามันจะทำา B นะครับเราลองดู B เคร่าวๆมันก่อนแล้วกันนะครับถ้าลงมาตรงนี้เป็น A นะครับที่250ขึ้น B เนี่ยเป้าแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ376นะครับถ้าไม่ผ่าน376ก็ลงแต่ถ้าผ่านก็คือมา415ที่เป้า50%นะครับถ้าไม่ผ่าน415ก็ลงแค่นี้เองนะครับ เราก็ดูไปตามแนวต้านถ้ามันผ่านต้านแรกก็ไปต้าน2ผ่านต้าน2ก็ไปต้าน3ที่ประมาณ450นะครับแต่คิดว่าจะไปทำ all Time High ใหม่ไหมไม่น่าใช่น่าจะเป็นการขึ้น B นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการลงชีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบิดครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับขอบคุณครับ